สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณบุญธริกาเอี่ยมคงศรีและดิฉันปัจจรีสนสินพงค์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเป็นประธานการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2557วันนี้เวลา 16:19 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวัดยานาวาเขตสาทรในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยบูชาพระบรมสารีริกธาตุและทรงวางพวงมาลัยสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557ซึ่งวัดยานาวาพระอารามหลวงร่วมกับกระทรวงการคลังและอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมและรักษาประเพณีการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกตลอดจนเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติให้จบครบบริบูรณ์ทั้ง13กันเชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการและได้พบพระศรีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อดับขันจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะไม่ตกนรกคุณปาจรีสวนศิลป์พงษ์และดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ